ดีค่ะสวัสดีครับเซล่าแอนโคมาค่ะชื่อเล่นชื่อเซล่าค่ะอายุ11ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้เซล่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกค่ะลูกครึ่งไทยกาน่าค่ะไทยกาน่าหนูเกิดที่บุรีรัมย์เลยหรือเปล่าลูกเกิดอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงไปบุรีรัมย์นะคะก็ไปเล่นวอลเลย์บอลโดยเฉพาะค่ะโรงเรียนนี้สนับสนุนและส่งเสริมด้านวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมลูกค่ะทำไมถึงชอบเล่นวอลเลย์บอลฮะก็อยากเล่นแบบพี่ชายค่ะเพราะว่ามันได้เงินเดือนเยอะด้วยแล้วก็แบ่งเบาภาระแม่ค่ะแล้วพี่ชายก็เล่นอยู่ที่ไหนครับเล่นอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่สโมสรไดมอนด์ฟู้ดค่ะเอาพี่ชายนี่เป็นนักวอลเลย์บอลสโมสรเลยใช่ไหมลูกค่ะติดเยาวชนทีมชาติค่ะโอ้โหเก่งทั้งตระกูลเลยนะเนี่ยนะแล้วหนูไปอยู่ที่นู่นคุณแม่พี่ชายอยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะโอ้ไปลุยเดี่ยวเลยค่ะโอ้โหเข้มแข็งจังเลยไม่คิดถึงบ้านเหรอฮะคิดถึงค่ะเวลาคิดถึงบ้านทำยังไงก็เขียนลงในสมุดเอาค่ะแล้วก็พยายามอยู่กับเพื่อนเยอะๆค่ะเกดแดรี่แล้วคุณแม่ทำงานอะไรครับเป็นแม่ครัวทำอาหารให้คนไข้ค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มาด้วยเปล่าลูกไม่ได้มาค่ะติดงานค่ะคุณแม่ติดงานนะแล้วเวลาเราไปเล่นเนี่ยคุณแม่เคยไปเชียร์บ้างไหมเคยค่ะแต่ละแมตช์แม่ก็จะลางานไปค่ะโอ้ทุกแมตช์เลยเหรอครับก็บางแมตช์ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปใช่ไหมลูกค่ะแล้วโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างเวลาเห็นหน้าแม่ก็ดีใจค่ะมีกำลังใจหนูได้เจอคุณแม่บ่อยแค่ไหนเดือนเดือนนึงเนี่ยก็ไม่บ่อยเพราะว่าเราก็เก็บตัวซ้อมเวลาที่แม่มาหาก็แป๊บนึงค่ะแป๊บเดียวแล้วแม่ก็กลับเราก็ต้องไปเรียนค่ะเพราะปกติวันที่แม่มาก็จะเป็นวันที่เราต้องไปเรียนค่ะเวลาเจอคุยอะไรกันนะลูกก็ถามว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างแบบว่าแบบอย่าให้ขาดอาหารให้ยายกินข้าวเยอะๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำงานเยอะเดี๋ยวหนูจะช่วยกับพี่ค่ะกตัญญูจังพอรู้ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยรายได้เดือนละ 9,000 ค่ะพอใช้ไหมพอค่ะเพราะว่าพี่ก็ช่วยด้วยค่ะแล้วตอนนี้หนูเวลาไปแข่งมีรายได้บ้างหรือยังลูกตอนนี้ก็แล้วแต่แมตช์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเต็มที่ถ้าเราได้นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเราก็จะได้เงินของตัวเองส่วนตัวแล้วก็เงินถ้าเราชนะแบบว่าที่หนึ่งนะคะเขาก็จะให้ตังเรามาด้วยเป็นแบบว่าแบ่งกันทั้งทีมค่ะอ๋อครับแล้วเซราเคยได้ไหมเงินตรงนั้นเคยค่ะเคยได้ตอนรอบภาคค่ะได้นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 1,000 บาทค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วเล่นจริงๆแล้วเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นตำแหน่งมือเซตค่ะมือเซตค่ะโอเควันนี้มาทุกประเทนเซราความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้ตู้เสื้อผ้าให้แม่ใหม่ค่ะที่มีอยู่มันเป็นยังไงลูกของแม่มันพังแล้วค่ะก็อยากให้แม่ใหม่เพราะว่าแม่ใช้ร่วมกับหนูกับพี่ค่ะนี่แม่รู้ไหมเนี่ยแม่ยังไม่รู้ค่ะโอ้ยแล้วไม่มาด้วยเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เลยน่าจะได้ดูเออเอาล่ะมาดูฝีมือกันดีกว่าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญค่ะเซล่าสวัสดีลูกเซล่าเคยดูเพื่อนๆที่มาซูเปอร์เทนไหมลูกเคยค่ะเคยดูหลายคนไหมก็เคยดูแต่พี่ฟ้าใสแล้วก็พี่หนึ่งแล้วโจทย์ของพี่เขาง่ายหรือยากก็ยากอยู่ค่ะข่าวดีลูกพี่ทีมงานบอกว่าโจทย์หนูอะยากที่สุดดีใจไหมลูกโจทย์หนูไม่ปกติด้วยโจทย์หนูไม่ได้มาจากทางนี้นะปกติโจทย์มาทางนี้นะแต่โจทย์หนูอะมาจากทางนี้ลูกทีมงานครับโจทย์มาครับท่านคณะกรรมการครับและนี่คือนวัตกรรมใหม่ของซูเปอร์เทนครับครับเซล่าหนูเห็นไหมลูกเห็นค่ะคืออะไรลูกถังเราท้าอะไรครับให้น้องกระโดดขึ้นไปอยู่ในถังให้ได้รู้สึกยังไงกับพี่หอยลูกกวนอยู่ค่ะฮะกวนอยู่ค่ะกวนอยู่ค่ะโจทย์นี้กวนไปหน่อยต้องทดสอบความแม่นถ้าเป็นตัวเซตก็คือเซตบอลให้ลงถัง
ใกล้เคียงครับกูเงาะถูกเลยกูเงาะครับมาครับเสิร์ฟอันเดอร์ให้ลงอันเดอร์ครับอันเดอร์และให้ลงถังเราท้าให้น้องทำเดี๋ยวเดี๋ยวถูกกันนะเนี่ยถูกครับหน้าตามันยังลักๆอยู่เลยฮะอันเดอร์ให้ลงถังครับครับให้เวลา30วินาทีภายใน30วินาทีหนูอันเดอร์กี่ครั้งก็ได้แต่ต้องให้ลงถังความยากคือจังหวะที่ไปกระแทกโดนถังครับเราไม่รู้ว่ามันจะเฉไปทางไหนครับใช่เซราต้องรับให้ได้ต้องประคองรับให้ได้ลงครั้งเดียวถือว่าทำสำเร็จเลยโจทย์นี้ยากครับเราให้โอกาสเซราสองครั้งสู้นะลูกสู้เพื่อใครลูกเพื่อแม่ดีมากลูกทีนี้ครับของอุปกรณ์ครับเซราลองซ้อมอันเดอร์ให้พวกเราดูด้วยไหมลูกว่าลองดูว่ายังไม่ต้องเข้าถังกันเลยลูกลองดูขอดูจังหวะการอันเดอร์หน่อยลูกโอ้โหเซราเจย์ลูกท่านน้ำการครับท่านเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับเห็นฮะเกมมันจะจบเลยนะฮะเมื่อกี้ถ้าลงไปนี่เลิกเลยนะครับเซราลูกโจทย์นี้ง่ายหรือยากยากอยู่ค่ะยากอยู่หนูช่วยทำให้มันยากได้ไหมลูกเพราะว่าที่หนูทำเมื่อกี้หนูจะทำลงเลยนะลูกนะค่ะ30วินะลูกนะพร้อมนะลูกไปครับฮะแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวขอผู้ใหญ่คุยกันคนซอฟเสร็จแล้วไม่ให้เกียรติรายการเลยลูกผมบอกเลยนะผมมาแม่งตอนอันเดอร์บอกลงอันเดอร์ลูกแล้วตอนซอฟแล้วเดี๋ยวเขาได้ยิน3สิบวิเป็น3ทีหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ย1 2 3แล้วก็3เวลาน้องวินหรือเปล่า3วิหรือเปล่าดิฉันยังไม่ทันลุ้นเลยนะเก่งมากเฉียบมากเก่งมากงั้นยอมก่อนนะยอมเก่งมากลูกเสร็จแล้วเก่งมากครับรายการนี้ไม่ยอมแพ้ครับแม่นฮะเซราเดี๋ยวขอท้าหนูได้โจทย์ยากกว่านี้ครับค่ะโจทย์ต่อไปเป็นโจทย์ลูกเสิร์ฟครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับเรียบร้อยแล้วลูกมาทางนี้ครับโจทย์นี้เหมาะสำหรับเซรามากในฐานะที่หนูพิชิตโจทย์รายการใน3วิเราขอมอบโจทย์นี้ให้หนูลูกทีมงานมาครับนั่นแน่ท่านกรรมการครับเดาไหมครับก็เสิร์ฟให้โดนไข่เสิร์ฟให้โดนไข่แต่ไข่เยอะนะพี่โก้ตบให้อยู่ในสี่เหลี่ยมเหรอแล้วไม่ให้โดนไข่หน่อยครับตอนนี้สังคมกำลังคาดหวังคำตอบของพี่ครับพี่หอยคิดว่าคืออะไรครับให้น้องเสิร์ฟไข่ไปทางนู้นนะขอบคุณครับพี่ผมไม่ผิดหวังเลยครับพี่ขอบคุณครับเสิร์ฟไข่ลูกหนูคิดยังไงกับพี่หอยลูกมันก็เป็นคนยังไงลูกเหมือนเดิมเป็นคนเหมือนเดิมเป็นคนชอบแย่เด็กเล่นให้น้องไปอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วเสิร์ฟลงมาให้ตกลงพื้นที่ว่างภายในไข่ที่ไข่ล้อมรอบอยู่ใช่ครับห้ามตกข้างนอกใช่ไหมตกนอกไม่ได้ครับห้ามโดนไข่ด้วยอยู่ในวงสี่เหลี่ยมอันเล็กเนี่ยครับ อันนี้ยากมากครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเวลาเขาจะเอาลงเนี่ยเขามันไม่ได้เลือกเจาะจงขนาดนี้ใช่ไหมลูกแบบนี้ลูกหนูต้องการโอกาสกี่ครั้งหลายครั้งโอ้หลายครั้งเอาเมื่อกี้ยังสามวิเมื่อกี้หนูทำได้3วิไม่รายการให้โอกาสหนู3ครั้งลูกสามครั้งถ้ามีครั้งเดียวลงไปตรงนั้นได้ถือว่าทำภารกิจสำเร็จค่ะสู้นะลูกนะประจำที่ครับครั้งเดียวไปเลยลูกเซราเดี๋ยวคุยกันก่อนลูกถ้าหนูทำครั้งเดียวแล้วลงเลยอ่ะเนื้อหารายการไม่มีออกอากาศสมมติว่ายังไงหนูดึงเชงหน่อยให้มันดูยากๆหน่อยโอเคนะทีมงานครับลูกวอลเลย์บอลครับโอกาส3ครั้งนะครับ
เสิร์ฟให้ลงพื้นที่ตรงกลางนะครับโอกาสครั้งที่1ครับเฮ้ยแรงไปนิดนึงต้องเบาลงนิดนึงนะครับโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้ครับทีมงานครับตั้งไข่ใหม่นะครับโอกาสครั้งที่2นะลูกค่ะพร้อมไปครับเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยนี่แหละโอ้อันเดอร์แล้วเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วโจทย์ต่อไปตบแล้วผมท้าโจทย์ยากเลยดีกว่าท้าโจทย์ยากเลยหนูดูทรงกรรมการของเรา3คนใครที่หนูกลัวที่สุดลูกพี่โกค่ะพี่โกกลัวพี่เขาเป็นลมเหรอลูกกลัวพี่เขาไม่ไหวกลัวพี่เขาไม่ไหวกลัวพี่เขาไม่ไหวไม่เป็นไรลูกหนูไม่ต้องกลัวพี่เขาไม่ไหวเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาให้หนูปะทะด้วยพี่คนนี้เขาเป็นอดีตแชมป์เอเชียสองสมัยอดีตทีมชาติไทยราชินีไหลหลังตำแหน่งหัวเสาพี่แจ็คกี้อัมพรย่าผาครับเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณที่รายการครับสวัสดีครับสวัสดีฮะทำไมผมรู้สึกว่าผมต้อยต่ำลงขนาดนี้เป็นเด็กน้อยเลยพี่ดูแจ็คกี้สูงเท่าไหร่อะครับสูง180ค่ะ180วิหนูลงยืนใกล้ๆเทียบลูกใกล้แล้วนะลูกใกล้แล้วลูกใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ใกล้จะถึงไหล่พี่เขาแล้วตอนอายุประมาณ11ขวบนี่สูงเท่าไหร่ครับประมาณ150กว่าเท่ากันเลยลูกเท่ากันเท่ากันเลยเซล่าพี่แจ็คกี้ครับเกมนี้นะครับครับคือผมขอดวล1ต่อ1เอาง่ายๆเลยลูกเดี๋ยวพี่แจ็คกี้เสิร์ฟให้แต่ไม่รู้พี่เขาเสิร์ฟง่ายหรือยากหนูต้องรับให้ได้แล้วหนูต้องโจมตีพี่แจ็คกี้ให้ได้ถ้าหากว่าเซล่าได้แต้มเดียวถือว่าชนะเลยถ้าพี่แจ็คกี้ได้5แต้มเกมจบง่ายๆเลยเห็นไหมก็คือคล้ายๆเตะปากตะกร้อคือเล่นเองชงเองเต้นเองคนเดียวเลยพร้อมไหมลูกนักกีฬาสมัครมือกันหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คกี้พี่แจ็คกี้ฝั่งนี้นะครับได้ค่ะเซล่าฝั่งนี้ลูกท่านกรรมการครับผมขอวัดระดับนิดนึงว่าระดับความแรงต่างกันขนาดไหนครับพี่แจ็คกี้ครับขอการเสิร์ฟความแรงสัก 30-40% ลองดูแรงประมาณไหนนะครับแถบๆนี้ครับขอดูนิดนึงครับเชิญครับพี่แจ็คกี้ครับเมื่อกี้ความแรงประมาณเท่าไหร่ครับ 40-50 ค่ะเตล่าแรงไหมลูกก็แรงอยู่ค่ะแรงอยู่นะคะครูครับท่านกรรมการครับผมขอใหม่ครับดูแล้วพี่แจ็คกี้ครับเราผ่อนลงอีกนิดนึงได้ค่ะจากเต็มร้อยขอสัก 30-40% ก็พอนะครับให้น้องได้ฝึกนะครับค่ะถ้าพี่แจ็คกี้ได้5แต้มเกมจบนะครับเซล่าลูกเป้าหมายเราคือแต้มเดียวถ้าได้มากกว่า1แต้มก็ยิ่งเก่งมากลูกพร้อมนะครับขอกำลังใจกับทั้ง2คนครับพร้อมนะครับเชิญครับมาแล้วครับเซล่าเซตตบครับอุ้ยจะกี่รับได้หลอกครับอุ้ยยังได้ครับเฮ้ยหนึ่งแต้มครับพี่จะกี้นำครับความเก่าโอ้โหความเก่าเซล่าลูกเมื่อกี้ยังไงลูกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราบ้านเยอะแล้วพี่เขาปัดมาตรงนี้พอดีพี่เขาหลอกเราใช่ไหมโกรธเขาไหมลูกไม่โกรธแต่พี่ครับพี่กี้แต่พี่ทำพี่น้องได้ประสบการณ์ครับ10นะครับถ้าพร้อมแล้วได้เลยครับได้เลยครับตบครับรับได้ครับพี่กี้ทำไงครับเอาโอ้โหลูก
ไหลไปง่ายๆนะครับ20ครับพี่แจ็คกี้นำครับหลอกน้องอ่ะหลอกน้องอ่ะเมื่อสักครู่นี่คืออยากประสบการณ์มืออาชีพใช่ไหมครับคือเราตั้งใจทำแบบนั้นไม่ได้ตั้งใจลูกมันล้นใช่ล้นเป็นดีลูกเอาใหม่นะลูกนะเอาใหม่นะ20ครับต่อเนื่องเลยครับเสร็จครับปึ๊บจบแล้วครับโอ้โหได้ครับยังไงครับพี่แจ็คกี้เบาๆครับเซล่าตบครับอุ้ยอุ้ยเหนียวอ่ะเหนียวมากครับโอ้ยครับลูกเหนียวเหนียวไปเอากลับไปก่อนสวยไปลูกโอ้ยยังไงครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่ใจสู้มากใจสู้สุดยอดมาก30ครับพี่แจ็คกี้นำครับเซล่าพร้อมนะลูกพร้อมพี่จิกกี้พร้อมนะครับต่อครับปุ๊บสวยสวยครับโหแรงนะเนี่ยหน้าเซ็ตหน่อยหน้าเซ็ตหน่อยปั๊บสวยยังได้ครับหน้าเซ็ตลูกหน้าเซ็ตเลยปั๊บปุ๊บโอ้ยไม่แล้วครับ1-3ครับ1-3ครับเอาละครับเอาละครับเลยโจทย์นี่คือสำเร็จแล้วนะครับแต่ขอเล่นให้จบครับดีค่ะจบนะครับถ้าพี่แจ็คกี้ได้5คือเกมจบเลยตอนนี้1-3นะครับพร้อมต่อครับขึ้นมาแล้วครับอุ้ยพี่แจ็คกี้ทำไงครับโดนละโดนละ4-1ครับแต้มต่อไปจะเป็น5-1หรือ2-4เดี๋ยวไปครับพี่ครับครับปึ๊บตบครับโอ้ยยิงได้ครับเหนียวเหนียวเน้นเน้นตบครับยังได้ครับทำไมมาไวจังน้องบอกตบทำไมมาไวจังทำไมมาไวโดนแล้วโดนแล้วจบแมตช์มิตรภาพนะครับ5-1อย่างน่ารักและน่าชื่นชมทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่แจ็คกี้ครับขอบคุณมากครับคือถ้าหนูเป็นน้องเซล่านะหนูก็งงเหมือนกันนะเราเฟสเราตบไปจะฮะมาอีกแล้วรับได้ตลอดเลยเซล่าลูกเมื่อกี้สนุกไหมลูกสนุกค่ะเหมือนตบใส่กำแพงไหมลูกก็เหมือนตบแล้วเด้งกลับตบแล้วเด้งกลับค่ะพี่แจ็คกี้ครับอยากให้พี่แจ็คกี้ให้ง่ายคิดแล้วก็ให้พรกับน้องเซล่าหน่อยครับอย่างแรกที่เราต้องมีเลยคือความอดทนนะคะซ้อมเหนื่อยแน่นอนค่ะวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็เหนื่อยพี่อยากให้หนูคิดถึงครอบครัวเรานึกถึงตัวเองเพราะว่าวอลเลย์บอลให้อะไรเราหลายๆอย่างนะคะขอให้สู้ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเซล่าลูกเดี๋ยวจะบอกอะไรพี่แจ็คกี้ครับก็อยากขอบคุณพี่แจ็คกี้ที่มาให้ประสบการณ์ในวันนี้แล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างในการเล่นวอลเลย์บอลขอบคุณค่ะขอบคุณแจ็คกี้มากที่มารายการวันนี้นะครับนี่คือหนึ่งในผู้เขียนประวัติศาสตร์ให้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับพี่แจ็คกี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้จัดครับวันนี้เราได้ค้นเจอเด็กอีกหนึ่งคนที่อยู่ห่างจากครอบครัวไปปักหลักฝึกฝีมือที่บุรีรัมย์ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเซร่าครับอันดับแรกเลยรู้สึกว่าชื่นชมน้องเซร่านะครับด้วยหัวใจพี่โก้เลยคือการที่เด็กคนหนึ่งนะครับอายุ11ต้องอยู่ห่างไกลจากแม่จากครอบครัวที่เรารักเพื่อมาทำตามความฝันของตัวเองหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อให้แม่นะครับได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับแล้วก็มีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้ววันหนึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนจะชื่นชมและชื่นชอบในความสำเร็จของเซล่าครับตู้ๆครับขอบคุณค่ะท่านคณะกรรมการครับตู้เสื้อผ้าที่บ้านของแม่เนี่ยพังแล้วตอนนี้เสื้อผ้าก็ต้องไปอยู่รวมกับตู้พี่ชายแล้วก็ปนกันนะครับเลือกยากวันนี้เซล่ามาซูเปอร์เทนก็อยากมอบสิ่งนี้ให้แม่ครับคืออยากมอบตู้เสื้อผ้าใหม่ให้แม่ครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านค่ะเซล่าลูกพ
ที่ลูกบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความกตัญญูของลูกไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าหนูอยากมอบตู้เสื้อผ้าให้กับแม่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ยินดีและดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับเซล่าครับหันไปมองนั่นนะลูกเดือนหน้า59ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องเซล่าด้วยครับเซล่าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะเปิดดูได้นะเปิดดูได้นะนี่คือตู้เสื้อผ้านะลูกค่ะแม่จะชอบไหมเนี่ยชอบค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยลูกสนับเข่ารองเท้าวอลเลย์บอลแมสของซุปเปอร์เทนมอบให้ลูกรวมทั้งทุนการศึกษาด้วยมอบสมทบให้มอบให้ลูกจากผู้ใหญ่ King Power รวมมูลค่า 22,000 บาทจาก King Power ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเซล่าแม่รู้ไหมว่าหนูจะมาขอสิ่งนี้ไม่ค่ะแล้วแม่ถามไหมว่ามาซูเปอร์เทนหนูอยากได้อะไรถามครับแล้วหนูบอกว่าอะไรบอกว่าอยากได้รองเท้าโอ้นี่คือมีสับขาหลอกแม่นิดนึงใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ต้องได้ดูในรายการแม่จะได้เห็นแล้วว่าหนูมอบตู้เสื้อผ้าให้เซล่ามาอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้มองกล้องอยู่นี่ลูกนะตอนนี้ทำความฝันให้แม่ได้สำเร็จแล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่คนที่หนูรักมากที่สุดก็อยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่ที่สุดหนูอยากให้แม่มีในสิ่งที่แม่ไม่เคยมีเหมือนคนอื่นหนูรักแม่นะคิดถึงแม่ไหมลูกคิดถึงค่ะแต่ก็จะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะได้สบายไปด้วยกันค่ะแม่สอนหนูว่าไงลูกก็สอนว่าวันนี้เราเหนื่อยแต่วันหน้าเราจะต้องสบายแม่ก็อยากจะทุ่มเทให้เพราะว่าวันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแม่แล้วเราก็จะได้สบายในอนาคตค่ะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะนำตู้เสื้อผ้าไปให้แม่นะลูกสมมติว่าตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยหนูจะบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าแม่ก็จะได้มีเหมือนของที่แม่เคยมีเหมือนแต่ก่อนที่ว่ามันมีแต่ของส่วนตัวของแม่ที่แม่ไม่ต้องมาร่วมใช้กับหนูอะไรแบบนี้ค่ะและอันเก่าก็ให้ทิ้งไปแล้วถ้าเจอแม่ปุ๊บจะกอดแม่ไหมกอดแล้วหอมไหมไม่ทำไมไม่หอมลูกหนูไม่ชอบแบบนี้แล้วให้แม่หอมได้ไหมอ่ะหันไปดูตู้เสื้อผ้าอีกทีลูกเจอก่อนเซล่าลูกหนูเซอร์ไพรส์แม่หนูไม่บอกแม่ก่อนใช่ไหมลูกแม่ก็เซอร์ไพรส์หนูแม่ก็ไม่ได้บอกหนูก่อนเหมือนกันวันนี้แม่ลางานเพื่อมาให้กำลังใจเซล่าคือทั้งกรรมการครับในวันที่ลางานก็คือวันที่ต้องขาดรายได้ใช่ค่ะแต่วันนี้รายการดูแลให้นะครับรายการดูแลให้แล้วแม่ก็แอบเชียร์แต่ต้นเป็นยังไงแม่เล่นแข่งกับทีมชาติได้เมื่อสักครู่รู้สึกไงครับรู้สึกดีค่ะดีมากแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกคนนี้บ้างครับอยากจะบอกว่าเหนื่อยได้ท้อได้อย่าถอยลูกวันข้างหน้าจะได้มีที่ยืนในสังคมตัวอย่างดีๆมีให้เห็นตามนั้นใช่ไหมมาสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้เข้มแข็งและเก่งแบบนี้ได้ก็คืออยู่ในครอบครัวที่ผลักดันและกำลังใจกันนะครับผมเชื่อว่าการที่ลูกอยู่จังหวัดหนึ่งแม่อยู่จังหวัดหนึ่งแม่ก็คิดถึงลูกไม่แพ้ลูกใช่แล้วแม่ทำยังไงเวลาคิดถึงลูกครับก็เอารูปภาพมาดูรูปภาพตั้งแต่เป็นเด็กรูปที่เขาไปแข่งกีฬาอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีมงานบอกว่านั่งรถหลายชั่วโมงไปบุรีรัมย์นะครับบางวันเพื่อไปเจอลูก15นาทีใช่ค่ะแล้วก็กลับมาใช่ค่ะแค่15นาทีเจอกันค่ะเพราะต้องขึ้นรถไฟกลับค่ะคือผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ต้องทำงานเป็นประจำครับแต่ก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะว่ามองว่านี่คือการวางรากฐานอนาคตให้ลูกระยะทางมันห่างไกลนะครับแต่หัวใจกับแม่และลูกชิดกันเสมอขอบคุณมากๆที่วันนี้เซล่าและคุณแม่มารายการนะครับเราได้เห็นความน่ารักและความสามารถของลูกแม่นะครับแล้วก็เด็กคนนี้จะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกหลายๆคนครับคุณแม่ครับสู้ๆนะครับ
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่รับของเราวันนี้นะครับน้องเซล่าครับขอบคุณคุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับค่ะบางทีเขาก็เหงานะเขาก็มีคำถามว่าทำไมเขาต้องไกลแม่แต่เท่าที่ทีมงานคุยกับแม่แม่รู้สึกว่าถ้าลูกมีวอลเลย์บอลเป็นตัวช่วยเนี่ยจะมีเส้นทางอนาคตที่ชัดเจนขึ้นมีเพื่อนด้วยแหละหนูว่าก่อนมาซูเปอร์เทนหนูก็ซ้อมหนักเลยค่ะที่สำคัญหนูต้องกินอาหารที่มีประโยชน์และกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็นอนพักเยอะๆค่ะในอนาคตก็อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งเหมือนพี่แล้วก็ติดทีมชาติให้ได้ค่ะท่านผู้ชมครับ King Power ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอส่งต่อกำลังใจจากคนไทยไปสู่คนทั้งโลกด้วยเสื้อแข่งขันทีม Leicester City ฤดูกาล 2020-2021 รุ่นพิเศษครับ Thailand Smiles With You ที่เปิดจำหน่ายในประเทศไทยจำนวน 10,000 ตัวครับซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับจะส่งมอบสมทบทุนเพื่อการพัฒนาวัคซีน RNA เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งจองผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4:50 น.